ถ้าต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าปล่อยใจไปข้างนอกผู้ใดภาวนาส่งใจไปข้างนอกก็มีผลอยู่สองอย่างคือหนึ่งให้เกิดความรักความใคร่ในอารมณ์ที่น่ารักน่าชอบใจสองให้เกิดความเกลียดชังคนโน้นคนนี้ที่ตนได้รังเกียจมาแต่ก่อนสามทำให้เกิดความกลัวกลัวผีกลัวอะไรต่ออะไรที่เขาสมมุติกันว่าผีมันดุต่างๆนานาผีหลอกหมู่นี้นะที่มันเกิดอาการดังกล่าวขึ้นมานี่ล้วนแต่มันส่งจิตออกนอกไม่มีสติสำรวมจิตอยู่ภายในถ้าหากว่าน้อมสติระลึกเข้าไปหาความรู้สึกอยู่ภายในนั่นแล้วควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนั้นได้แล้วมันจะไม่เป็นอย่างว่านั้นเลยมันจะไม่หลงรักหลงชังมันจะไม่หลงขลาดกลัวอะไรต่ออะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันมีเหตุปัจจัยของตนเองอยู่แล้วมนุษย์เรามันก็มีบุญเป็นเครื่องตกแต่งเป็นเครื่องรักษาให้อยู่แล้วแล้วสัตว์อื่นๆเขาก็มีกรรมเป็นของเขาเขาก็เสวยผลแห่งกรรมของเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรุกรานใครต่อใครแล้วมันต้องเรียนรู้ถึงเหตุปัจจัยแห่งชีวิตอันท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ให้เห็นตามเป็นจริงชิงโยไอบุคคลผู้ประมาทเลินเล่อเผลอตัวไม่มีความมั่นใจในคุณพระรัตนตรัยไม่มั่นใจในบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐกลับเห็นว่าไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเสียแล้วพึ่งไม่ได้ถ้าไปมีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็กลัวสิบะนี่มันก็ว่าเวแล้วจิตใจนี่นะถ้าผู้ใดมั่นใจอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นใจอยู่ในบุญกุศลว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมีอำนาจเหนือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหนือบุญเหนือกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมาอย่างนี้นะเมื่อเห็นว่าบุญคุณนี่มีอนุภาพกว่าสิ่งใดทั้งหมดแล้วตนมันก็เชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างนี้แล้วจะมีอะไรล่ะมาเบียดเบียนมันก็ไม่ขลาดไม่กลัวมันก็ไม่สะดุ้งตกใจอะไรต่ออะไรแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะเราต้องเพ่งจิตนี่นะจนให้บุญคุณเหล่านั้นซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจจริงๆไม่ใช่นึกแต่ลอยๆนะนั่นน่ะเมื่อบุญคุณอันนี้มันซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้แล้วอย่างนี้ใจมันก็หนักแน่นนะมันก็ยอมเสียสละอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างไปเลยเพราะว่าจิตเมื่อได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่หวังพึ่งร่างกายอันนี้ก็มองเห็นอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงแล้วก็พึ่งมันไปนานก็ไม่ได้แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับไปอย่างนี้นะมองเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไปหวังพึ่งร่างกายนี้อยู่ทำไมก็รีบสร้างที่พึ่งขึ้นในจิตใจเข้าให้เต็มที่
มันต้องคิดอย่างนั้นการสร้างที่พึ่งขึ้นในใจก็เพราะเราหมั่นระลึกถึงอยู่เสมอนี่แหละเช่นภาวนาเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วก็อธิษฐานจิตถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อธิษฐานจิตถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนกระทำมาขอให้มาบังเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าในปัจจุบันนี่แหละขอให้เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์กำจัดภัยทั้งหลายให้ออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้ขอให้จิตใจข้าพเจ้าสงบระงับเป็นสมาธิขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็ต้องอธิษฐานจิตถึงบุญถึงคุณเหล่านี้นะบ่อยๆเข้าแล้วเมื่อบุญคุณเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วใจคอมันก็หนักแน่นไม่หวั่นไหวแล้ววันนี้นะเพราะมันได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วร่างกายนี่มันก็บุญเก่านั่นนะรักษาไว้เมื่อบุญตนมีอยู่มันก็ไม่มีอะไรจะมาทำลายได้ถ้าหมดบุญแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปใครจะบังคับยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแตกต้องดับไปตามกาลเวลาของมันพิจารณาให้มันรู้แจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็หายรักหายชังหายกลัวต่างๆนานาหมู่นั้นนะแต่ต้องพิจารณาบ่อยๆนะพิจารณาให้มากอย่าไปเข้าใจว่าพิจารณารู้ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วแล้วจิตใจมันจะเข้มแข็งมันจะไม่หวั่นไหวอะไรต่ออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะต้องพิจารณาให้มากเจริญให้มากทีเดียวหากว่าผู้ใดรู้ว่าจิตใจตนมันหวั่นไหวไปด้วยกิเลสอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หาอุบายมาสอนจิตให้มันรู้เท่ากิเลสอันนั้นเช่นกิเลสแห่งความกลัวอย่างนี้นะก็มีอุบายสิกลัวอะไรแล้วเรามีที่พึ่งอยู่แล้วกระดังที่แสดงมาแล้วนั่นแหละเมื่อมันนึกถึงที่พึ่งบ่อยๆเข้างี้จิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้พึ่งพากันปฏิบัติตามอย่างนี้สำหรับผู้มีโรคขี้ขลาดอยู่ในกายในใจเดี๋ยวก็จะไปอ้างว่าเกี่ยวกับประสาทหลอนอย่างนู้นอย่างนี้อย่าไปโทษร่างกายร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปตามเรื่องของมันนั่นแหละแต่เมื่อเราฝึกใจห้ามใจได้ใจเข้มแข็งใจมีที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ร่างกายนี่มันจะเป็นไปยังไงจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามมันมันคนละส่วนกันอย่าไปเอาเข้าเข้าใส่กันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วร่างกายก็แยกออกให้มันเป็นส่วนหนึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุอย่างนี้แหละร่างกายอันนี้มันก็มีช่องว่างช่องปากช่องจมูกช่องหูเป็นต้นเหล่านี้นะพี่นาดูสิตรงไหนที่มันเป็นช่องว่างนะท่านเรียกว่าอากาศธาตุมีในกายวิญญาณธาตุมันก็อาศัยอยู่ทั่วสารพางร่างกายนี้นะเว้นตั้งแต่เล็บมือเล็บเท้าเท่านั้นแหละหรือว่าฟันอย่างนี้วิญญาณมันไม่เข้าไปอยู่หรอกมีแต่ธาตุสี่มันไปหล่อเลี้ยงไว้ฟันไอ้เล็บมืออย่างนี้เอามีดตัดเล็บมาตัดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอย่างนี้นั่นแหละวิญญาณมันไม่ได้เข้าไปอาศัยผมอย่างนี้วิญญาณมันก็ไม่ได้เข้าไปอาศัยเพราะฉะนั้นตัดหรือโกนมันก็ไม่เจ็บนอกนั้นแล้ววิญญาณอาศัยอยู่ทั้งนั้นให้เข้าใจก็ให้เพ่งให้เห็นว่าเป็นวิญญาณธาตุความรู้สึกอันนี้แหละมัน
เมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันทำให้ขลาดให้กลัวทำให้หลงรักหลงชังดังกล่าวมานั่นนะหลงความรู้สึกหลงความนึกคิดของตัวเองเข้าใจว่าความคิดความรู้สึกอันนั้นมันโสภาคือว่ามันน่ายินดีน่าพอใจอย่างนี้นะลองทวนกระแสจิตเข้ามาดูสิน้อมสติระลึกเข้ามาหาความรู้สึกอันเนี้ยบ่อยๆเข้าไปแล้วเมื่อมันขาดมันกลัวมันก็รู้ได้มันก็พิจารณาได้มันกลัวเพราะอะไรอย่างนี้นะเมื่อทบทวนดูแล้วอ๋อมันกลัวเพราะเหตุว่ามันหลงวิญญาณความรู้สึกนี่พอมันมีความรู้สึกเรื่องน่ากลัวขึ้นมามันก็วิตกวิจารขึ้นมาแล้วน่าจะมีผีน่าจะมีอันเสียงสิ่งเสนียดชั้นไรสถิงสถิตอยู่ในหมู่นี้หมู่นี้มันก็วิตกไปพอวิตกไปเท่าไรมันก็กลัวขึ้นมาแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นความรักความชังก็เหมือนกันแหละมันก็เกิดจากวิตกนั่นเองนะถ้าไม่วิตกแล้วกิเลสตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นทุกคนต้องฝึกสติสัมปชัญญะมันแก่กล้าห้ามจิตให้ได้อย่าให้มันวิตกไปในเรื่องหมู่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะให้เข้าใจถ้าไปปล่อยให้จิตวิตกไปตามเรื่องหมู่นั้นแล้วอย่างนี้มันจะสงบได้ยังไงอ่ะมันก็ฟุ้งไปเรื่อยไปเท่านั้นเองนะดังนั้นให้รู้ตัวทีแรกก่อนอื่นนี่นะมันต้องห้ามจิตให้ได้ซะก่อนต้องอดต้องทนต่อกิเลสอำนาจกิเลสมันมาผลักดันให้จิตคิดพุ่งไปต่างๆนานาเนี่ยไม่ไปตามมันเราจะอดไม่คิดไปตามกิเลสเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อเตือนตนเข้าไปแล้วมันก็อดสิมันก็ไม่คิดน่ะมันจะเกิดทุกขเวทนายังไงในขณะนั้นก็อดเอาทนเอาไม่ให้มันหวั่นไหวนั่นแหละอำนาจของกิเลสอันที่มันเกิดความรู้สึกเวททุกขเวทนาขึ้นมาในขณะที่เราสะกดจิตข่มจิตหรือว่าอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสอยู่นั่นนะพิษของกิเลสนะมันจะแสดงออกมาให้เกิดทุกขเวทนาร้อนกายร้อนใจขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าไปท้อถอยอดทนเพ่งมันอยู่นั่นแหละเอาสิ่งใดมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับได้มันไม่ใช่มันจะเที่ยงยั่งยืนอะไรกิเลสก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อมันอันสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือแล้วมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะบางคนก็ปล่อยจิตให้ฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตก็เคยเตือนอยู่แล้วนะแล้วไม่ปฏิบัติตามนะใครไปช่วยได้ล่ะก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่างนี้นะก็เตือนตนเข้าไปในนั่งภาวนาเข้าไปอ่ะมันจะแล่นไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วก็เตือนตนนะนั่นเรื่องมันล่วงมาแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ที่เรามานั่งภาวนาอยู่นี่จะเพิ่งคิดไปถึงมันมันทำมาแล้วอะไรอะไรมันก็ล่วงมาหมดแล้วแล้วจะคิดไปหามันทำไมอย่างนี้นะก็มีสติสะกดจิตไว้คืออย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วบ่อยๆ อยู่สตินั่นเมื่อแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เหมือนทำนบกั้นน้ำที่แข็งแรงถ้าทำนบทำไม่ดีใช้วัสดุอ่อนแออย่างนี้มันก็ต้านทานต่อกระแสน้ำไม่ได้เมื่อกระแสน้ำไหลหลากมาแต่เบื้องสูงปะทะทำนบอันนั้นเข้ามันก็ทานไม่ไหวแล้วมันไม่แข็งแรงพอมันก็พังลงไปอย่างนี้แหละไอ้กระแสของกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจของคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกับกระแสน้ำนั่นเองนะสติเราเพ่งอยู่เข้าไปภายในบ่อยๆเข้าไป
พ่งรู้นี่นะนานเข้ามันก็แก่กล้าขึ้นที่สติอันนั้นนะให้เข้าใจเมื่อเราไม่เพ่งเข้าไปหาความรู้อันนั้นมันสติที่มันจะประคับประคองจิตรักษาจิตนั้นมันก็อ่อนแออ้าวเมื่อเราระลึกไปภายนอกมากๆสติมันก็เข้มแข็งไปภายนอกนู่นอย่างนี้นะแล้วมันก็อ่อนแอภายในสิบะนี่เอาไปใช้ภายนอกนั้นเสียมากต่อมากให้เข้าใจเราต้องเอามาใช้ภายในสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้ามาหาจิตคือความรู้สึกของนี้นะนั่นแหละก็อย่างที่พูดให้ฟังมาแล้วนะการระลึกเพ่งเข้าไปหาจิตใจเนี่ยกิเลสมันจะต้านทานมันจะสกัดกั้นไว้ไม่ให้สติระลึกอย่างเข้าไปหาจิตนั่นแหละแล้วฤทธิ์แต่ของกิเลสมันก็จะทำให้จิตเร่าร้อนกระวนกระวายขึ้นมานี่เราก็รู้สิว่านั้นฤทธิ์เดชของกิเลสเราจักไม่อ่อนเนื้อไปหามันเราจักไม่หวั่นไหวไปตามมันเราจะสกัดกั้นกระแสของกิเลสตัณหาเหล่านี้ให้มันหยุดลงอย่างนี้อธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วก็เพ่งรู้อยู่อดกั้นทนทานอยู่อย่างนั้นเมื่อเราสร้างสติมันแก่กล้าสัมปชัญญะมันแก่กล้าขึ้นแล้วกิเลสตอนนั้นมันก็สู้กำลังสติสัมปชัญญะไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงเป็นงั้นเมื่อมันอ่อนกำลังลงไปแล้วทุกขเวทนามันก็เบาลงเบาลงลมหายใจมันก็อ่อนเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยสงบลงสงบลงนั่นแหละความคิดความนึกก็สงบลงไปโดยลำดับเมื่อจิตมันหยุดคิดตรงไปแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นเองอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าหายใจออกจิตนี้เมื่อมันวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันก็มีแต่ดิ่งลงไปสู่ความสงบนะมันจะไม่พุ่งไปที่ไหนเลยวันนี้นะให้สังเกตดูถ้ามันยังพุ่งอยู่แสดงว่ามันยังระงับกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบนั้นยังไม่ได้เราก็ต้องภาคเพียรเพ่งพินิจเรื่อยไปซะก่อนเนี่ยจนกลัวว่าสติสัมปชัญญะมันแก่กล้าขึ้นแล้วมันก็เอาชนะกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบนั้นได้กิเลสนั้นก็ยอมระงับไปเช่นความรักความชังความง่วงเหงาหานอนความที่จิตฟุ้งซ่านรำคาญต่างๆนี่ก็ระงับลงความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีก็สงบระงับไปนี่เมื่อกิเลสเหล่านี้มันระงับลงไปแล้วจิตใจมันก็ไม่ค้างตึงอยู่เบื้องบนแล้วมีแต่มันจมดิ่งลงไปสู่ภพเดิมของมันไปสงบนิ่งอยู่เลยอิ่มอารมณ์ต่างๆไม่ปรารถนาอยากคิดแล้วนี่แหละการภาวนานะให้พากันเข้าใจจะไปทำอ่อนแอไม่ได้ต้องทำใจเข้มแข็งกล้าหาญแต่ความกล้าหาญเหล่านี้คนส่วนมากเอาไปใช้อย่างอื่นนู่นกล้าหาญชกต่อยตีผู้อื่นด่าแช่งผู้อื่นบอกกล้าหาญแบกห้ำห้ำด้วยอำนาจแห่งความรักความอยากเรานี่ทำให้จิตกล้าหาญต่อการงานอะไรต่ออะไรจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็สู้ตัณหามันยุอยู่เรื่อยไปนั่นไอ้สติเราเอาไปใช้กับตัณหานุ่นมากต่อมากไปอดทนต่อทุกขเวทนาเนื่องจากตัณหามันบังคับเอาก็ทำได้ท่านพอมาตั้งใจว่าจะมาละตัณหาอันนี้เข้าฝึกจิตใจสติมันเข้มแข็งเข้าไปไม่เอาสู้ไม่ได้ไอ้อย่างนี้นะที่ให้เห็นอย่างนี้แหละให้พากันสังเกตตัวเองทุกคนว่าตนมันอ่อนแอจริงเหรื
การทำความเพียรทางภายในจิตใจนะแต่พูดถึงการงานภายนอกเข้มแข็งจริงหรือนี่ต้องรู้ด้วยตนเองแหละข้อนี้นะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็แสดงว่าจิตใจมันไปดูดดื่มแต่โลกิยสุขนู่นมันไม่สนใจในนิรามิสสุขสุขไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของอันใดเลยอันนี้เป็นสุขอันสดใสหมายถึงเราทำใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งมีสติประคองอยู่นั่นน่ะนั่นมันเป็นความสุขอันไม่ต้องอิงอาศัยเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรไม่ต้องอาศัยร่างกายอาศัยแต่เหมือนไม่อาศัยเหมือนอย่างน้ำที่ลอยอยู่ตามบนใบบัวนั่นน่ะใบบัวอาศัยน้ำอยู่แต่ว่าน้ำซึมซาบเข้าสู่ใบบัวไม่ได้ฉันใดจิตของท่านผู้ทำให้สงบระงับลงไปแล้วอารมณ์ทั้งหลายย่อมซึมซาบเข้าไปไม่ได้ก็อย่างนั้นแต่ที่มันยังหยุดคิดไม่ได้ก็เพราะว่าจิตใจยังรวมเข้าไปไม่ถึงที่เพราะว่าแต่น้อมสติเข้าไปข่มจิตให้เข้าถึงความสงบเพราะกิเลสผลักดันเข้ามาก็กลัวอำนาจของกิเลสแล้วไม่สู้แล้วปล่อยใจคิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นที่มันภาวนาจิตใจสงบลงไม่ได้นะให้เข้าใจดังนั้นน่ะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วจิตไม่ลงเด็ดขาดเลยถ้ายังกลัวทุกข์กลัวตายอยู่แล้วไม่ได้เลยขอให้เข้าใจเสียมันต้องสละตายลงจริงๆนี่นะเอาตายเป็นตายว่างั้นไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันเคยตายมาแล้วนี่นับชาติไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่ว่าตายจะมาตายเพียงชาตินี้เท่านั้นนะอดีตที่ล่วงมาแล้วนับชาตินับพบไม่ถ้วนเกิดมาแล้วก็มาตายเกิดขึ้นมาชาติใดแล้วก็มาตายติดต่อกันมาแต่ระลึกชาติทนหลังไม่ได้เฉยๆจึงรู้ไม่ได้ผู้ระลึกชาติทนหลังได้ท่านก็เบื่อความเกิดนี่อย่างพระพุทธเจ้าถึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าทุกขาชาติปุณณภูนังการเกิดบ่อยๆนี่ย่อมเป็นทุกข์หลายนี่พระองค์ผู้มีพระปัญญาอย่างรู้ความเกิดแก่เจ็บตายแจ้งด้วยปัญญาเช่นนี้แล้วก็เบื่อเต็มทนเลยเพราะมันเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วการเกิดมามีเป็นรูปเป็นกายอันนี้ขึ้นมานะถ้าไม่ได้ใช้กายอันนี้สร้างบุญบารมีประกอบกุศลความดีต่างๆแล้วมันก็เข้าทำนองที่ว่าเกิดมาเล่นตายเล่นไม่ใช่เกิดจริงตายจริงนั่นแหละก็เกิดเล่นนะเกิดมาแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่มีมัวแต่เพลินแต่เล่นแต่เมาอยู่เฉยๆมัวแต่แสวงหาแต่ลาภแต่ยศสรรเสริญความสุขชั่วคราวเท่านั้นแล้วการที่จะสละความสุขชั่วคราวนั้นมาบำเพ็ญทางจิตใจทำใจให้สงบให้เข้มแข็งเพื่อกำจัดอาสวะกิเลสออกจากจิตใจนี่ถือว่าเป็นสิ่งเหลือวิสัยทำไม่ได้อ่อนพับไปเลยถ้านึกว่าจะทำความเพียรกำจัดกิเลสแล้วอย่างนี้นะสู้ไม่ได้ทันทีเลยยอมแพ้ทันทีเลยเหมือนอย่างนักมวยขึ้นเวทีแล้วชกกันไปสักลายสองลายเท่านั้นเห็นว่าเขาชกตนมามันเจ็บอันนี้โอ้สู้ไม่ได้แล้วยอมแพ้ไปเลยอย่างนี้
พวกคนดูเขาก็ประณามทั่วสนามแหละนักมวยเช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่จ้างมาชกให้ดูเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลมีธาตุอ่อนแอท้อแท้ต่อการกระทำความดีเช่นนี้นะชีวิตอันนี้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเป็นหมันไปเปล่าเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปเปล่าจิตวิญญาณจิตดวงนี้ที่อาศัยร่างกายนี่เมื่อไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแล้วเช่นนี้นะมันก็ต้องมีบาปมีอกุศลแหละจิตนี้จะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อได้มาอาศัยร่างเป็นมนุษย์แล้วนะไม่ทำบุญมันก็ไปทำบาปเอาบาปเป็นเครื่องนำทางแบบนี้นะนั่นแหละเมื่อตายลงอันนี้บาปมันก็นำไปสู่ทุกข์ตามสภาวะของมันแหละภาวะของบาปนั่นมันมีแต่อำนวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำเป็นอย่างนั้นเอาภาวะของบุญบุญนี่มีแต่อำนวยความสุขให้แก่ผู้กระทำนี่มันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งอันนี้นะเรียกว่าเป็นสมมุติสัจจะผู้ไม่รู้แจ้งความจริงของบาปและบุญตามเป็นจริงอย่างว่านี่นะมันถึงไม่ปรารถนาที่จะกำจัดบาปอกุศลออกจากจิตใจใจอ่อนแอท้อแท้คันนึกว่าจะมาทำความเพียรข่มใจให้ละความโลภโกรธหลงอันนี้เช่นนี้แล้วก็ท้อแท้แล้วสู้ไม่ได้เลยปล่อยให้กิเลสนี่มันครอบงำจิตใจอยู่นั่นแล้วจิตใจก็เราร้อนเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่นั่นแหละเมื่อเวลามันไม่มีเหตุมากระทบมันก็ยังไม่วุ่นวายเดือดร้อนเท่าไหร่ทันพอมีเหตุแห่งความโลภความโกรธความหลงอันนั้นกระทบเข้ามาแล้วใจมันก็ดิ้นรนหวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นทันทีนี่เมื่อกิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจแล้วใจมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละไอ้บุคคลที่เป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ในโลกนี้มันก็ล้วนตั้งแต่ไม่ยอมฝึกฝนทนในเข้มแข็งกำจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ออกจากจิตใจนั่นเองนะวันนี้ก็ไปกล้าหาญทำความชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีการดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุดทำชั่วอย่างนั้นกล้าเต็มที่เลยสละชีวิตต่อความชั่วเหล่านั้นได้ทีนี้บางคนนะอย่างนี้แหละนี่แหละจึงว่ามันเบียดเบียนกันมันฆ่ากันตายอยู่บ่อยๆทำทุกข์ให้แก่กันอยู่นั่นนะเพราะจิตใจคนส่วนมากนะตกเป็นทาสของกิเลสดังกล่าวมานั้นแล้วมันกล้าไปในทางความชั่วขอให้เข้าใจไอ้ผู้ที่รู้ตัวได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปยอมสิอย่าไปยอมให้กิเลสเหล่านั้นมันทับถมจิตใจอย่าไปสร้างมันขึ้นมาเพื่อจิตนี่ให้มันเข้มแข็งเข้าไปยึดเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญเอากุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นน่ะเป็นที่พึ่งไว้อย่าไปปล่อยใจให้คิดไปถึงอย่างอื่นเพราะแต่ละคนน่ะมาสละวัตถุสิ่งของของตนให้เป็นทานมาไม่มากก็น้อยแล้วตนก็มีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้คิดช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลและสัตว์บางชนิดที่มันตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ได้สละเงินทองเข้าของบำรุงพระพุทธศาสนาหรือว่าช่วยบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยแล้วบุคคลผู้ประมาทแล้วไม่ค่อยจะนึกถึงนะไปนึกถึงแต่เรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์นู่นอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะให้ใจมันสงบเยือกเย็นได้ยังไงอ่ะจะต้องนั่งภาวนาแล้วก็กำหนดจิตใจลงไป
ให้ใจมันตั้งขึ้นมาได้แล้วก็นึกทบทวนดูถึงบุญถึงคุณดังกล่าวมาแล้วนั้นนะให้บุญคุณนั้นปรากฏขึ้นในใจให้มันได้เมื่อบุญคุณปรากฏขึ้นในใจแล้ววันนี้จิตใจนี่จะรู้สึกสบายขึ้นมาเนี่ยเมื่อใจมันสบายแล้วมันก็ไม่คิดพุ่งไปภายนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็เหมือนอย่างที่ว่าเราได้นอนอยู่ในฟูกเกาะเบาะหมอนอันอ่อนนุ่มนิ่มแล้ววันนี้มีฝากั้นเรือนลมพัดมาก็ไม่เข้าไปแดดส่องเข้ามาก็ไม่เข้าถึงอย่างนี้นะสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษต่างๆก็เข้าไปไม่ได้เช่นนี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็นอนสบายสิวันนี้หายระแวงแล้วไม่ระแวงถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนเลยคงก็นอนหลับสบายอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมาได้รับความอุ่นใจจากคุณพระรัตนตรัยจากบุญกุศลที่ตนได้ทำมาเพราะตนระลึกถึงอยู่เสมออย่างนี้นะเมื่อบุญคุณบังเกิดขึ้นในจิตใจมากเต็มที่เข้าไปแล้วอย่างนี้จิตมันก็อบอุ่นมันก็เสมือนอย่างบุคคลผู้นอนอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่สร้างดีแล้วแข็งแรงดีแล้วภัยธรรมชาติภายนอกก็ทำอันตรายไม่ได้ก็นอนหลับสบายก็ฉันนั่นแหละให้เข้าใจอันนั้นเรียกว่าที่พึ่งภายนอกบัดนี้ที่พึ่งภายในเนี่ยคนส่วนมากนะยังไม่ได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นนี้ขอให้พากันตื่นตัวเสียที่พึ่งภายในนี่นะสำคัญมากเลยเพราะว่าที่พึ่งภายในคือบุญคุณต่างๆนี่นะมันจะติดสอยห้อยตามดวงจิตนี่ไปทุกแห่งทุกหนเดี๋ยวจะนำดวงจิตนี่ให้ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วที่จะนำดวงจิตนี่ให้เข้าถึงพระนิพพานได้มีแต่คุณพระรัตนกรัยมีแต่บุญกุศลอันเกิดจากให้ทานบ้างรักษาศีล5ศีลอุโบสถบ้างรักษาศีล10ศีล227บ้างแล้วการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปอย่างนี้ยิ่งเป็นบุญใหญ่การทำใจสงบอย่างนี้นะนี่แหละบุญคุณเหล่านี้แหละจะนำดวงจิตนี่ให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับให้เข้าใจกันไม่มีหรอกอย่างอื่นที่จะมานำดวงจิตให้พ้นทุกข์ไปได้นะเมื่อมันยังไม่ถึงพระนิพพานมันก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือผู้บำเพ็ญสมาธิจนเกิดฌานสมาบัติละโลกนี้ไปแล้วมันก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งเสวยผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำในโลกนี้ไปท่านว่าสวรรค์หรือพรหมโลกนะอายุยืนยาวนานมีความสุขอยู่นานทีเดียวแหละไม่เหมือนโลกมนุษย์นี่โลกมนุษย์นี่สุขมันเจืออยู่ด้วยทุกข์ขอให้เข้าใจไม่ใช่สุขล้นล้วนนะโลกมนุษย์ของเรานี่ผู้มีความสุขได้เพราะมาฝึกจิตใจให้สงบระงับมีปัญญารู้เท่าสังขารทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้นะผู้เช่นนี้นะมีความสุขทางจิตใจเลยผู้ใดไม่ฝึกขนอารมณ์จิตใจให้สงบให้เกิดความรู้ความฉลาดในสังขารธรรมทั้งมวลดังกล่าวมานั้นแล้วหาความสุขอันเป็นแก่นสารไม่ได้เลยสุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยได้กินอิ่มก็มีความสุขได้นอนหลับเต็มอิ่มก็มีความสุขค้าขายได้เงินได้กำไรงามก็มีความสุขทำความดีเข้าไป
ผู้มีอำนาจเหนือให้ยศถาบรรดาศักดิ์เลื่อนขั้นเงินดงเงินเดือนอะไรให้ก็ถือว่ามีความสุขอันมนุษย์นั่นน่ะเข้าใจว่าความสุขอันนี้แหละเป็นยอดปรารถนาของตนผู้เกิดมาในโลกนี้ไอ้คนที่ขาดปัญญาไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเหตุนั้นจึงติดอยู่ในความสุขชั่วคราวไม่ปรารถนาที่จะแสวงหานิรามิตสุขสุขไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของอันใดเลยก็ขอให้พากันเข้าใจเสียไอ้การที่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเนี่ยมันติดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนที่ล่วงมาแล้วนะมันก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ทบทวนดูให้ดียังไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจที่ไร่ลำพันธ์ต่างๆนานาเหล่านี้นะลองสังเกตดูสิเมื่อเกิดมามีรูปมีกายนี่มาแล้วมันก็ต้องมาเป็นทุกข์กับดูแลรักษามันเลี้ยงดูมันสารพัดแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมันนี่มันก็เป็นทุกข์อยู่พอแรงความจริงก็เป็นทุกข์หลายเพราะการแสวงหาอาหารแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มแสวงหาเงินทองมาสร้างบ้านอาคารอันมั่นคงถาวรอยู่อาศัยแสวงหาเงินทองมาให้ค่าหมอรักษาพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหาเงินมาสะสมไว้เผื่อว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาเช่นว่าไฟไหม้บ้านอย่างนี้นะน้ำท่วมนาข้าวตายหมดอย่างเช่นนี้ไอ้เงินที่ฝากอยู่ธนาคารนั่นนะมันจะเป็นที่พึ่งในเวลาเช่นนั้นหรือบ่นี่จะต้องได้เอาดอกเบี้ยเงินฝากไว้ในธนาคารนั้นมาใช้มาจ่ายแก้ขัดแก้จนต่างๆต่อไปมันเป็นอย่างนั้นไอ้บุคคลผู้ที่ไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาเกินไปนะไม่ติดอยู่ในความสุขเกินประมาณเมื่อหาเงินทองได้แล้วก็รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายอย่างนี้นึกถึงอนาคตของตนเมื่อตนมีชีวิตชีวาสืบต่อไปก็จะได้อาศัยเงินทองที่ฝากไว้ในธนาคารนั้นต่อไปอันนี้ข้อนี้อุปมาเหมือนฉันใดบุคคลมานึกถึงร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันจะต้องมีแตกมีดับเมื่อถึงการเวลาของมันมาแล้วผู้ใดคิดได้อย่างนี้ก็รีบเร่งสะสมที่พึ่งภายในจิตใจไว้ให้มั่นคงเลยหรือพยายามฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณเข้าไปฝึกจิตนี้ให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งขันธ์ห้าตามเป็นจริงไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นะสอนจิตให้มันรู้เท่าขันธ์ห้านี้ไว้มันจะแตกมันจะดับเราจะไปถือว่าของเราได้ยังไงนั่งสอนจิตใจตัวเองด้วยปัญญาอยู่อย่างนี้เสมอไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอัสเวหิวิมุตติเมื่ออาศัยปัญญาอบรมจิตสอนจิตนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วก็จิตนี้ก็ย่อมวิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายบรรลุถึงซึ่งนิรามิตสุขซึ่งเป็นสุขที่ไม่ติต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของหรือไม่ได้อาศัยธาตุสี่ขันห้าอันนี้อยู่ตลอดไปเลยเมื่อจิตนี้ไม่ได้อาศัยวัตถุไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้เกาะข้องอยู่ในธาตุสี่ขันห้าหรือนอกจากธาตุสี่ขันห้านี้ออกไปแล้ว
จิตนี้มันก็ย่อมมีความสุขสม่ำเสมอตลอดไปแม้ว่ายังจะต้องอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ก็ตามมันก็มีความสุขอยู่ในตัวของมันน่ะสุขเพราะมันไม่ยึดถือของไม่เที่ยงนี่แล้วความทุกข์ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อใจไม่ยึดถือในสิ่งไม่เที่ยงแล้วใจไม่หวั่นไหวแล้วความทุกข์ทางใจก็ไม่มีการที่จิตจะหวั่นไหวนั่นก็เพราะว่าจิตวันจิตยึดถือยึดถือเอาของไม่เที่ยงไว้เมื่อของไม่เที่ยงมันหวั่นไหวจิตก็หวั่นไหวไปตามนี่พิจารณาดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละถ้าจิตไม่ยึดถือมันรู้แจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่ของเรายึดถือไว้ได้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆอย่างนี้นะสอนตนเข้าไปอย่างนี้มันรู้ตัวแล้วมันก็วางเมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกเวลาร่างกายนี่มันเป็นปกติดีมันก็ไม่เพลิดเพลินไม่ล่าเริงบันเทิงว่าตนนั้นสบายมากตนนั้นจะไม่ตายง่ายอะไรอย่างนี้นะมันรู้ได้นี่ถึงแม้มันจะมีปกติเป็นสุขไปอย่างนี้มันก็สุขชั่วคราวเท่านั้นแหละร่างกายอันนี้นะมันโรคภัยไม่เบียดเบียนเหมือนกันมันก็ไม่เบียดเบียนชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยท่านไปเมื่อหากว่าบุญวาสนาบารมีที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันล่อยหลอลงไปท่านี่ร่างธาตุทั้งสี่นี่ก็อ่อนแอลงเมื่อบุญเก่าเบาบางลงไปแล้วนะนั่นแหละอุปมาเหมือนอย่างต้นไม้ที่มันมีอายุไปยืนนานไปตามสภาพของมันแล้วมันเฒ่าแก่ชราลงไปแล้วรากของมันดูดอาหารไปรอเลี้ยงลำต้นไม่ได้แล้วใบก็ร่วงกิ่งก้านสาขาก็ตายแห้งลงมาแต่ยอดนู่นตายลงมาตายลงมาอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเพียงพอมันจะงอกงามเจริญอยู่ไม่ได้เลยใบไม้กิ่งไม้นั่นนะนั่นชั้นใดร่างกายของคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านเมื่อบุญเก่านั่นมันน้อยลงไปแล้วอย่างนี้ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีอาหารการกินบริบูรณ์หล่อเลี้ยงเท่าไรเท่าไรเมื่อธาตุทั้งสี่อันนี้บุญเก่านั้นน้อยลงแล้วบำรุงไม่เพียงพอแล้วมันก็รับประทานอาหารไม่ได้มากเรื่องมันนะธาตุไฟอ่อนลงแล้วไปรับประทานมากเข้ามันไม่ย่อยอ่ะย่อยไม่ไหวอ่ะมันก็ท้องอืดท้องเฟ้อก็ปวดท้องขึ้นมานี่ดังนั้นผู้เช่นนั้นต้องรับประทานอาหารแต่น้อยตามกำลังของธาตุไฟเท่าที่มีอยู่มันจะย่อยไปได้เท่าไหร่อ่ะมันก็เท่านั้นแหละดังนั้นร่างกายคนเราจึงได้สู้พร้อมลงไปเมื่อบุญเก่ามันหมดน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วนะให้คิดดูพิจารณาดูให้ดีถ้าบุญเก่านั้นยังบำรุงร่างกายอันนี้อยู่แข็งแรงอยู่เต็มอัตราอยู่อย่างนี้นะกินก็ได้นอนก็รับเดินเหินไปมาที่ไหนก็คล่องแคล่วโรคภัยอันร้ายแรงก็ไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้แหละก็ลองพิจารณาดูสิถ้าว่าจะมาค้านว่าเมื่อบุคคลมีอาหารดีๆกินแล้วอย่างนี้มันก็อยู่สิมันก็ร่างกายแข็งแรงได้สิว่างั้นผู้มีเงินทองมากๆเหล่านั้นน่ะเขาไม่ได้อดอาหารเลยมีอาหารดีๆรับประทานอยู่ตลอดทุกวันไปแล้วทำไมนะมันจึงเท่าแก่ชราทรุดโทรมลงร่างกายอ่ะนั่นแหละลองสังเกตดูให้ดีทำไมนะมันจึงล้มจึงตายนั่นแหละแสดงว่าอาศัยบุญเก่าแท้ๆหล่อเลี้ยงไว้ร่างกายนี่นะจึงเป็นไปได้นะพอบุญเก่ามันล่อยหล่อลงไปแล้วมันก็สำลุดทรุดโทรมลงไปนั่นแหละใครมีอาหารดีๆมีที่อยู่ดีๆมีผ้านุ่งผ้าห่มดีๆมีรถลาขี่
ราคาแพงๆยังไงก็ตามช่วยไม่ได้เลยนี่มีแต่ทรุดโทรมลงไปโดยลำดับพอบุญเก่าหมดลงแล้วร่างนี้มันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วนี่แหละผู้ที่จะได้ศรัทธาความเชื่อมั่นในเรื่องบุญเรื่องบาปก็ดีจะเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณก็มาพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้อย่าไปละเลยถ้าไปละเลยเรื่องนี้แล้วมันจะไม่ได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายต่อชาติความเกิดอันนี้มันก็จะมีความรักความหวงแหนอยู่ในธาตุสี่ขันธ์หน้าร่างกายอันนี้มันจะไม่ยอมปลงไม่ยอมวางจะไม่ยอมทำความเพียรเพื่อปล่อยเพื่อวางธาตุสี่ขันธ์หน้านี่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะที่คนเกียจคร้านไหว้พระภาวนาเกียจคร้านทำกุศลความดีต่างๆดังกล่าวมานั้นนะเพราะไม่เบื่อทุกข์ในสงสารนี่เองพูดโดยสรุปแล้วนะไม่เบื่อทุกข์ในขันธ์หน้าการที่จิตใจมายึดมั่นถือมาในขันธ์หน้าว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นทุกข์รวบยอดวันนี้ลองพิจารณาดูจิตใจตัวเองสิว่ามันยึดถือขันธ์หน้าว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่หรือมันเห็นโทษของความยึดถือเหล่านั้นมันพยายามละพยายามปลงอยู่มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละจะต้องรู้แจ้งจิตใจของตัวเองอันนั้นแหละเมื่อบุคคลได้ฝึกตนตามที่แนะนำมานี้ปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเห็นโทษแห่งความยึดถือในขันธ์หน้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ทำความเพียรพยายามปล่อยวางขันธ์หน้านี้เรื่อยไปจิตใจนี้มันก็ค่อยเบาจากทุกข์ไปเรื่อยๆไปเมื่อมันปลงมันวางขันธ์หน้าได้เด็ดขาดออกไปแล้วความทุกข์ทางจิตใจนี่มันก็ดับไปสิ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้